เธอผู้นี้มีชื่อว่านาดีนลาบากีนะครับเป็นผู้กำกับหญิงมากความสามารถจากเลบานอนซึ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่จากการเป็นผู้กำกับหญิงอาหรับคนแรกนะครับที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมจากเรื่องแคปเนมเธอเองได้ออกมาเปิดเผยถึงความยากลำบากในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่สะท้อนปัญหาสังคมเกี่ยวกับเด็กๆในชุมชนแออัดกลางกรุงเบรุตว่าการทำงานเรื่องนี้ยากตั้งแต่การหาข้อมูลรวมไปถึงการถ่ายทำที่ต้องใช้เวลานานกว่า6เดือนครับนาดีนเองและทีมงานต้องใช้เวลาวันละหลายๆชั่วโมงนะครับเพื่อไปพูดคุยกับผู้คนในชุมชนคุยกับเหล่า NGO คุยกับผู้พิพากษาทนายความรวมไปถึงศาลและเรือนจำเพื่อจะได้แสดงให้เห็นทุกด้านทุกมุมของความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจริงนะครับและเมื่อเธอได้ทำหนังเรื่องนี้เสร็จเธอก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอเปลี่ยนไปทั้งร่างกายและจิตใจความคิดที่มีต่อโลกไม่เหมือนเดิมครับส่วนการคัดเลือกนักแสดงเด็กเพื่อมารับบทนำนี้นะครับเธอบอกว่าเหมือนกับโชคชะตาที่กำหนดเอาไว้ให้เธอเจอกับเด็กๆกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากพวกเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่มันซับซ้อนต่างๆออกมาทางแววตาและถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่ไม่ได้เป็นนักแสดงมาก่อนหลายๆคนเนี่ยไม่มีเอกสารยืนยันตัวเองด้วยซ้ำไปครับWings. This is what made them have these amazing performances because, you know, these they were each one of them. They were struggling in their own life to even exist. Not only. Capernaum เองได้รับรางวัลมาแล้วนะครับหลากหลายงานไม่ว่าจะเป็นรางวัล Jury Prize นะฮะจาก Cannes Film Festival 2018แล้วก็เป็นภาพยนตร์ตัวแทนจากต่างประเทศเลบานอนที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้สมาชิก True Visions ครับเตรียมรับชมสดๆนะฮะออสการ์ครั้งที่91ถ่ายทอดสดตรงจาก Dolby Theater ในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเช้าวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา 6:30 นเป็นต้นไปรีรันนะฮะ 1:00 นตรงทาง True Film HD ช่อง222และ True Movie Hits 238ครับ